สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายในมือผมตอนนี้คือ Olight Seeker 4 Pro ครับ 4,600 ลูเมนแล้วก็260เมตรในระยะ2ของเขานะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงกันนะครับโอเคให้ดูสภาพแวดล้อมก่อนมันจะมีแสงสว่างจากไฟตัวโซลาร์เซลล์ด้านบนนะแล้วก็ผมติดกล้องไว้ที่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็ใช้ตัวมือถือมอนิเตอร์ซึ่งเราอาจจะเห็นตัวมือถือเข้ามาในซีนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยผมจะเริ่มจากระดับเทอร์โบ 4,600 ลูเมนให้ทุกคนดูเลยนะครับนี่คือแสงที่ได้จากตัว Olight Seeker 4 Pro นะแสงที่ได้จะเป็นอย่างแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะลองทดสอบปิดให้ดูก่อนผมจะปิดไฟที่บริเวณคาดหัวก่อนนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยคราวนี้เรามาทดสอบกันแบบจริงจังเลยเทอร์โบครับ 4,600 ลูเมนนะครับผมจะถือเดินส่องให้ทุกคนดูแล้วก็เราจะถือกันแบบว่าเดินกันแบบยาวๆเลยนะครับ 4,600 ลูเมนแสงดอปก็ให้ดอปไปเลยเพราะว่าเราจะทดสอบในการใช้งานจริงนะครับที่อยู่ด้านหน้าก็คือบริเวณสวนยางพารานะแล้วก็ตรงมุมขวานี่คือโรงเก็บยางครับเป็นอาคารนะผมจะส่องให้ดูตรงนี้ต้นไม้ใกล้ๆโอเวอร์เลยนะครับมีแท่งน้ำแล้วก็มีตัวอาคารเดี๋ยวผมเดินเข้าไปอีกสักหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูก่อนนะเรามาไล่ตรงที่ตรงเป็นบริเวณอาคารนี่แหละครับโอเคผมปิดไปก่อนนะครับจากนั้นไล่ที่ระดับมูลระดับมูลมองเห็นไหมนี่ครับแสงเขาโลแสงโลนะครับมีเดียมครับจากนั้นผมจะไปที่ระดับไฮครับแล้วก็คราวนี้เราจะเทอร์โบกันยาวๆเลยโอเคครับไปแสงระดับเทอร์โบของเขานะครับ 4,600 ลูเมนเราเดินผ่านจุดที่มีไฟตรงจุดสุดท้ายนะหลังจากนี้ไปเขาก็จะเป็นบริเวณที่มืดสนิทนะครับไม่มีแสงจะมีแค่แสงไฟฉายของเราเท่านั้นโอเคลุยกันครับฝั่งซ้ายเป็นเมื่อก่อนจะเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับถ้าผมปิดไฟแสงจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงโอเคเราเดินกันต่อครับแสงออกแนวกว้างนะครับออกแนวกว้างแล้วก็กระจายแสงดีมากๆแสงที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคราวนี้ผมจะสายไปทางต้นบริเวณต้นยางพารานะอันนี้เป็นทางเดินคราวนี้จะสายไปบริเวณที่อยู่ข้างๆครับที่ส่วนใหญ่เป็นต้นยางพาราเลยประมาณนี้นะครับมาฝั่งซ้ายบ้างลักษณะแสงกว้างกระจายนะครับสปิลนั้นกว้างมากขวามือจะเป็นอาคารโรงเลี้ยงไก่ถ้าผมเอาไฟลงแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับยกขึ้นอีกทีหนึ่งจากนั้นเราจะเดินกลับไปตรงจุดเดิมนะครับที่ผมจอดรถอยู่เพื่อดูการทดสอบแสงในสภาพต่างๆนะตอนนี้อยู่ในสวนยางพาราฝั่งซ้ายเป็นโรงเก็บยางนะครับตรงนี้เราก็จะเดินผ่านกิ่งยางพาราสักหน่อยตรงนี้ก็มีแสงนะมีแสงจากไฟจากโรงยางฝั่งซ้ายเป็นโรงเก็บยางนะครับผมหันให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคครับเราเดินไปข้างหน้าข้างหน้าเห็นไฟสีส้มไกลๆนะครับก็คือไฟที่ผมติดไว้ตรงบริเวณที่ผมจอดรถนะจะได้ไม่มืดจนเกินไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีแสงจากไฟโซลาร์เซลล์ครับเดี๋ยวผมเดินผ่านตรงต้นยางพาราก่อนนะครับผมจะลองปิดไฟให้ดูว่าแสงที่ได้จะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะตรงนี้ผมเดินผ่านมาแล้วนะครับผมจะลองปิดไฟให้ดูแสงธรรมชาติที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นลองเปิดไฟเล่นที่เทอร์โบเลยนะครับแบบนี้ปิดอีกทีนึงแสงที่ได้มีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับโอเคดันมาที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งเวลาที่ไฟฉายร้อนนะครับแสงเขาจะดอปแต่ถ้าเราปิดแล้วก็เปิดใหม่มันก็จะดันเทอร์โบขึ้นมาได้อีกนะครับคราวนี้เรามาดูตรงบริเวณโรงเก็บยางผมปิดไปก่อนนะครับแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะมีแสงไฟจากรถมอไซค์ผมนะครับแล้วก็แสงจากโรงยางพารามีไฟโซลาร์เซลล์คราวนี้ผมจะยิงไฟไปตรงๆแบบนี้
แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับแสงกว้างเกือบเต็มเฟรมเลยนะสปิลของเขานะครับนี่ครับด้านหลังที่เป็นต้นยางใหญ่ๆโอเคคราวนี้เราจะเดินไปที่ถนนกันบ้างครับไปดูโลเคชั่นอื่นๆกันแสงแบบนี้นะครับผมปิดไปก่อนโอเคครับเราไปที่ถนนกันเรามาถึงถนนบริเวณหน้าสวนยางพาราแล้วนะครับนี่คือแสงธรรมชาติเลยค่อนข้างที่จะมืดคราวนี้ผมจะเปิดไฟเลยนะเล่นกันที่เทอร์โบเลยนะครับแสงเทอร์โบครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ผมปิดให้ดูอีกครั้งนึงแล้วก็เรียกเทอร์โบขึ้นมาแสงอาจจะมีการดรอปบ้างนะครับเพราะว่าไฟฉายของเขานั้นค่อนข้างสว่างก็เลยความร้อนก็สูงครับวันนี้อากาศร้อนด้วยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับสองฝั่งถนนนั้นตรงที่ผมยืนยังโล่งๆอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงจุดที่มีต้นยางพาราทั้งสองฝั่งนะครับเราจะได้เห็นลักษณะแสงความสว่างของเขาชัดๆตรงนี้หิ่งห้อยเยอะมากๆนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูทั้งสองฝั่งนะผมสายซ้ายสายขวานิดหน่อยให้เห็นชัดๆนะโอเคครับคราวนี้ผมลองปิดไฟมืดสนิทอีกทีนึงคราวนี้เราจะหันกลับหลังกันบ้างนะครับมาดูอีกฝั่งนึงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ทุกคนดูแสงกันแบบครบๆนะครับส่วนใครที่อยากดู full review ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะเข้าไปดู full review ได้รวมถึงลิงก์สั่งซื้อนะครับเรามาดูตรงมุมบริเวณแถวนี้บ้างเขาปลูกยางพาราต้นเล็กนะครับแล้วก็ถัดไปนั้นก็จะเป็นยางพาราต้นใหญ่แสงออกแนวกว้างนะครับถ้ายกสูงๆนี่กว้างมากนะให้ดูนะครับตรงนั้นจะมีแท้งน้ำแต่ว่าอาจจะเบาบางไปนิดนึงมีเพื่อนมาช่วยรีวิวด้วยครับเป็นเจ้าถิ่นเขาเฝ้าสวนคราวนี้ดูต้นยางพาราใกล้ๆบ้างนี่ครับพอใกล้ๆนี่ก็จะชัดเจนมากๆโอเคครับผมจะเดินกลับไปที่จุดบริเวณผมจอดรถไว้นะคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับการทดสอบแสงรองแสงของเจ้าตัว Olight Seeker 4 Pro ครับ 4,600 ลูเมนระยะส่องไกล260เมตรนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยเอาลงอีกทีนึงแสงธรรมชาติครับยกไฟขึ้นแล้วก็เราจะเดินเข้าสวนกันเราจะส่องสวนกันอีกทีนึงนะครับได้จากฝั่งซ้ายเลยเป็นตรงพืชผักสวนครัวแล้วก็ตรงบริเวณโรงเก็บยางนะครับทางเดินแล้วก็ตรงจุดที่ผมจอดรถมันจะมีจอมือถือโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมใช้มอนิเตอร์อยู่ก็อภัยด้วยนะบางทีมันมองไม่เห็นมันก็ต้องยกดูนะครับกลัวภาพที่ได้ทุกคนจะไม่มุมกล้องมันจะไม่ดีนะก็เลยต้องมอนิเตอร์นิดนึงนะครับคราวนี้ถือส่องให้ดูตอนนี้เปิดต่อเนื่องมาน่าจะหลายนาทีแล้วนะครับเฉพาะที่ผมปิดไว้เมื่อกี้ต่อเนื่องมาตอนนี้3นาทีแล้วนะรวมกับก่อนหน้านี้น่าจะ 7-8 นาทีก็น่าจะเกือบ10นาทีนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็อาจจะมีดรอปบ้างนะครับตามสเปคของเขาถ้าเปิดเทอร์โบนะคราวนี้ผมจะลองปิดดูนะครับปิดให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็มาไล่ระดับแสงใหม่อีกทีนึงแสงมูลครับมองเห็นไหมค่อนข้างเบาบางนะส่องเข้ามาแบบนี้ให้ทุกคนเห็นว่าแสงมูลผมส่องไปที่รถผมแล้วกันมองเห็นไหมแสงบางมากนะครับแสงมูลจากนั้นผมจะเปิดไปที่โลแสงโลครับก็สว่างขึ้นมามองฝั่งนี้เห็นแล้วมีเดียมครับแสงมีเดียมที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้ไปที่ไฮครับคราวนี้ผมจะลองบูทเทอร์โบนะไม่แน่ใจว่ามันจะบูทขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไฮอยู่นะจากนั้นเทอร์โบบูทขึ้นครับโอเคแสงเทอร์โบที่ได้จะเป็นแบบนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันว่าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบให้ทุกคนดูสำหรับคลิปนี้นะครับฟูลรีวิวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปลิงก์สั่งซื้อหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ผมก็ใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกัน
สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ